ทุกครั้งครับทุกครั้งที่มีการหยิบยกหรือมีการจุดพลุเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีขึ้นมาปรับนี่ฮะมันทั้งสร้างความตื่นเต้นแล้วก็สร้างความหวังให้กับนักการเมืองผสมผสานกันอย่างลงตัวทีเดียวนะครับถ้าเป็นพักการเมืองใหญ่ครับทายที่เป็นขาใหญ่ครับมีสอสอมีกลุ่มกวนพอสมควรเนี่ยก็ถ้ากับว่าได้ได้เวลาครับที่จะมีโอกาสลุน้นจะได้นั่งรัฐมนตรีหรือเปล่า ขณะเดียวกันครับบรรดารัฐมนตรีโลกลืมนะครับหรือว่าบรรดารัฐมนตรีที่เข้ามานะครับโดยเงื่อนไขสําคัญก็ถึงเวลาแล้วครับจะต้องเริ่มต้นนะครับในการที่จะออกเอ็กซไซส์วิ่งล็อบบี้เพื่อขอ,กอเกาะก้้อีต่อไปครับขณะที่ในส่วนของพรรคฝ่ายค้านนี่ก็ถึงเวลาครับถึงเวลาความคาดหวังจะได้เข้าร่วมรัฐบาลจะได้ไม่อดอยากปากแห้งครับเหมือนกับที่นักการเมืองระดับอดีตนายกปรีท่านหนึ่งของไทยเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะครับว่า เป็นฝ่ายค้านนั้นมันอดจากปากแห้งครับคราวนี้สถานการณ์สําคัญในเดือนสิงหาคมนะครับ14สิงหาคมนี่ถือว่าเป็นวันสําคัญเลยนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกคนปัจจุบันจะได้ไปต่อหรือไม่นะครับนี่เป็นประเด็นที่กําลังร้อนแดงครับและอาจจะร้อนกว่ากรณีวันที่7สิงหาคมนะครับเรื่องของพรรคก้าไกลจะถูกยุบหรือไม่เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาลครับ เป็นเรื่องของนายกครับตำแหน่งนายกปรีเป็นเดิมพันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนำไปสู่กระแสะข่าวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการนำเสนอม,มีการพูดถึงกันทั้งในสื่อหลักแล้วก็โลกโซเชียลกันเยอะนะครับจะมีการเปลี่ยนตัวนายกคนใหม่บ้างจะมีนายกสำรองบ้างครับจะมีคอรมอชุดใหม่ที่มาจากการข้ามขั้วทางการเมืองบ้างครับพอเกิดอย่างนี้ขึ้นมาครับมันก็หลีกเลี่ยงไม่พ้น พรรคประชาธิปัตย์ก็ถูกดึงเข้ามาอยู่ในสมการอีกรอบหนึ่งครับนะฮะมีกระแสข่าวบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ถูกดึงให้เข้ามาร่วมรัฐบาลน,นะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับทางพรรคประชาธิปัตย์แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราไปฟังจากปากของคุณเศรษฐาทวีสินนายกมุญรีครับคุณเศรษฐาเนี่ยพูดมาหลายรอบนะครับบอกว่ารัฐบาลณปัจจุบัน3 1 4เสียงเนี่ยแน่นปึกรับนะฮะแน่นปึก สะท้อนเห็นคือความกลมเกลียวนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปหาสสอมาเพิ่มครับนั่นต้องกล่าวว่าถ้าสมการในการที่จะไปดึกพักประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลก็ต้องมีการผลักมีการเขี่ยพักร่วมรัฐบาลพักๆออกไปครับหาไม่แล้วเรื่องของการจัดสรรตําแหน่งมันจะไม่ลงตัวนะครับนะฮะแต่ที่สําคัญจะผลักหรือว่าจะเขี่ยพักการเมืองไหนออกไปจากรัฐบาลนี่เป็นคําถามสาคัญนะครับความจริงในส่วนของพรักประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็มักจะถูก หยิบยกมากล่าวอ้างถึงมาโดยตลอดครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันครับว่าประชาธิปัตย์เองก็แสดงท่าทีครับแต่งตัวรอขันหมากมาตั้งแต่แรกๆด้วยซ้ำไปนะครับแต่สุดท้ายก็ยังไม่ขันหมากอยู่ดีครับยังไม่มีการมาสู่ขอครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการจุดกระแสะข่าวออกมาอย่างที่เรียนเอาไว้ครับอ้างว่า21สสในสายของคุณเฉลิมชัยสีอ่อนซึ่งเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนปัจจุบันเนี่ย แสดงเจตจำนงชัดเจนนะครับบอกว่าถ้ามีการปรับครมมีการสลับข้ามขั้วประชาธิปัตย์ต้องไปร่วมรัฐบาลครับถึงขั้นมีการบอกว่ามีการพูดคุยนะครับในโคต้ากระทรวงเสร็จสับเรียบร้อยด้วยซ้ำไปมีการอ้างน,นะครับบอกว่าคุณชัยชนะเดชโชนี่เป็นรองหัวหน้าพักนะครับดอดไปเจราจากับร้อยธรรมนัฐพรมเผ่าครับเลขาธิการพักพลังประชารัฐแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในแกนนําในรัฐบาลนะครับเจราจากันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับ นกระทั่งตัวคุณชัยชนะเนี่ยต้องรีบออกมาปฏิเสธอย่างทันควันเลยนะครับบอกว่าไม่มีข่าวนี้ครับยืนยันว่าตัวเองเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพักเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ครับจะไปร่วมรัฐบาลจะต้องนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของกรรมการบริหารพักก่อนแต่เจ้าตัวยืนยันว่ายังไม่มีนะครับแต่ถึงแม้จะออกโรงมาปฏิเสธการมีปรากฏข่าวคราวนี้การถูกปล่อยข่าวนี้ออกมานะครับโดยทฉพวะเกี่ยวข้องกับร้อยธรรมนัฐนพมพปมเผ่าเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับว่า มันมีนัยยะทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นตัวร้อยธรรมนัเนี่ยเคยจุดกระแสรเรื่องพักร่วมรัฐบาลมี20สิพักมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีการอ้างพักภูมิใจไทยและพักพลังประชารัฐเนี่ยมีการดูแลพักการเมืองขนาดเล็กอีกหลายพักก่อนหน้านี้คงจะจํากันได้ครับคราวนี้เนี่ยนะฮะพอมันมีเรื่องราวข่าวนี้ออกมาเนี่ยเสียงวิภาษ์วิจารณ์ก็เป็นไปในหลายทิศทางครับด้านหนึ่งก็บอกว่า นี่เป็นการจงใจปล่อยข่าวนี้ออกมาครับเพื่อเป็นการหวังจะทดสอบกระแสครับว่ากระแสสังคมจะเอาด้วยหรือไม่ดูหรือไม่เอาครับอีกด้านหนึ่งก็บอกว่านี่เป็นการปล่อยข่าวออมาหวังที่เจ้าเบี่ยงเบนประเด็นร้อนในทางการเมืองเรื่องอื่นนะครับให้มาสนใจเรื่องนี้หรือเปล่ารวมไปจนกระทั่งถึงมีการตั้งคอสเงเกตบอกว่าเอ๊มีการปล่อยข่าวเรื่องนี้ออกมาเพียงเพื่อหวังจะปรามพักร่วมรัฐบาลด้วยกันให้อยู่กับร่องกับรอยเท่านั้นหรือเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีการพุ่งเป้าไปที่พักพลังประชารัฐครับของบิ๊กป้อมครับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็สวมบทชิวๆนะครับไปเชียร์นักกีฬาไทยนะครับที่ร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครับอยู่ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสความจริงเนี่ยตัวของบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยด้วยนะครับนะฮะท่านไปเชียร์อยู่ที่นั่นครับแต่ว่าทางฝั่งนี้กลับปรากฏว่า มันมีเรื่องให้ได้ลุ้นนะครับในพักพลังประชารัฐเกิดขึ้นเพราะว่าคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชน,น,นะครับนี่เป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมครับแกออกมาวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างแข็งขันต่อเนื่องเลยนะครับร้อนจอกนกระทั่งสอสของพักพลังประชารัฐต,ต้องนัดรวมตัวกันถ่ายภาพครับถ่ายภาพหมู่ครับมีการอัปโหลดครับโลกโซเชียลนะครับเพื่อที่สะท้อนจุดยืนให้เห็นว่า ทางสอสอของพักเนี่ยไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้และต้องการที่จะายพักขับคุณสามารถออกจากการเป็นสมาชิกพักครับคำถามสําคัญอยู่ตรงนี้ครับคําถามสําคัญอยู่ที่ว่าตัวของพเดกประวิตยวงษ์สุวรรณรับรู้รับทราบความเคลื่อนไหวของคุณสามารถแค่ไหนอย่างไรหรือไม่ครับนะฮะเพราะโดยธรรมชาติของการเมืองไทยนะครับถ้าเกิดระดับหัวหน้าพักไม่ส่งสัญญาณหรือไฟเขียวครับลูกพักระดับแถวสองแถวสามหรือ นักวิชาการบางคนเรียกว่าเพิ่งจะเรียนรอดอปีหนึ่งโดยซ้ำไปจะกล้าออกโรงมาวิาพากษ์วิจารณ์ขนาดนี้หรือไม่ครับนั่นสะท้อนนี่เห็นว่าต้องมีเรื่องไม่ธรรมดานะครับในพักพลังประชารัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นพักพลังประชารัฐก็ถูกมองมาโดยตลอดนะครับว่าแบ่งออกเป็นสองฝ่ายสองกลุ่มชัดเจนครับแต่ถึงแม้จะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายสองกลุ่มชัดเจนแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มของร้อยธรรมนัตเนี่ยแทบจะกลุ่มคะแนนเสียงส่วนใหญ่แทบจะยึดพักพลังประชารัฐ ไว้ได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับนะฮะและที่ผ่านมาสิ่งที่คอการเมืองได้เห็นก็คือว่าตัวของคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับก็มักจะไปปรากฏตัวอยู่ข้างๆคุณทักษิณอดีตนายกตรีครับบ่อยครั้งจนกระทั่งบางคนเผือคิดว่าเอะนี่เป็นหนึ่งในคนวงในของพักเพื่อไทยแล้วหรือเปล่านะครับนะฮะที่สำคัญนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวของร้อยธรรมนัสครับนะฮะ เมื่อวันที่มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจของพรรคเพื่อไทยครับนะฮะปรากฏว่าน้องชายของร้อยธรรมนัสครับก็คือคุณอัคราพมเผ่าครับนะฮะตอนนั้นยังเป็นนายกอบจจังหวัดพะเยาอยู่เลยนะครับเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมปี2567ที่ผ่านมานี่แหละครับไปเปิดตัวบนเวทีนะครับการเปิดตัวของว่าที่ผู้สมัครนายกอบจของพรรคเพื่อไทยครับนะะเท่ากับสะท้อนที่เห็นนะครับว่า เจ้าตัวเนี่ยยืนอยู่เคียงข้างกับในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับในส่วนของน้องนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยคุณอัการาจะประกาศลาออกกับจากตําแหน่งนายกอบจจังหวัดพะเยาครับเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานเองครับเปิดทางให้กับรองรองนายกครับคุณทวัตสุสทธวงครับลงสมัครในานามของพรรคเพื่อไทยครับนะฮะแล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาขออภยัยในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ครับ ปรากฏว่าคุณทวัตเนี่ยนะฮะได้รับไคยชนะแบบถล่มทลายครับได้คะแนนไป174,000สคะแนนครับชนะคู่แข่งซึ่งเคยมองว่าเป็นคนของพรกก้าวไกลเนี่ยขาดลอยเลยครับเรียกว่าเทียบกันไม่ได้เลยและที่สําคัญที่สุดชัยชนะครั้งนี้มันยังสะท้อนนีนอะไรครับสะท้อนน็นว่าเป็นสนามเลือกตั้งที่คุณอุ้งอิงแพทองทานชิดวัดครับหัวหน้าพักเพื่อไทยเดินทางไปช่วยหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายครับ เมื่อวันที่สองสิงหาคมก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันที่สี่สิงหาคมจะเกิดขึ้นตามมานะครับนั่นเท่ากับมีนัยยะนะครับว่าตัวของร้อยธรรมนัตครับในฐานะเป็นพี่ใหญ่นะครับก็มีส่วนในการช่วยหนุนมีส่วนในการเปิดช่องทางให้ขุน응อุงยิงเนี่ยได้มีผลงานสําคัญนะครับเป็นการจุดเปล่งประกายแสงให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าไปช่วยผู้สมัครหาเสียงแล้วปรากฏชนะแบบถล่มทลายแบบนี้ครับ ได้เครดิตจมหูเลยนะครับสำหรับคุณอูงยิงครับนะฮะคราวนี้เนี่ยแน่นอนในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็คงจะมีรอยยิ้มนะครับเพราะชัยชนะนะครับสำหรับที่จังหวัดพะเยานะครับแต่ถ้ามองในมุมของพรรคพลังประชารัฐครับใครจะเข้าใจนะครับความรู้สึกน่าชื่นอกตรมครับซึ่งเข้าใจว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณน่าจะรับรู้รับทราบเรื่องนี้ได้ดีนะครับเพราะว่าน้องเลิฟครับและก็เป็นเลขาธิการคู่ใจมาแต่ไหนแต่ไรนะครับ เร่งสร้างผลงานครับมีความโดดเด่นมากนะครับแต่เป็นผลงานที่มันไปเอื้อประโยชน์ไปช่วยพักการเมืองพักอื่นครับไม่ใช่พักพลังประชารัฐเอาละตัวของร้อยธรรมนัตอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของคนอื่น,เ,นเรื่องของน้องครับคนละคนกันครับแต่ในเชิงทางการเมืองเนี่ยก็อดที่จะถูกตั้งข้อสงสัยไม่ได้นะครับว่าน้องเนี่ยกล้าที่จะตัดสินใจคนเดียวโดยไม่ปรึกษาพี่ชายหรือกล้าที่จะผลาออกจากกลุ่มการเมืองของพี่ชายซึ่งกําลังมีบทบาทมีระบากมีณขณะน,นี้หรือเปล่านะครับนะฮะ คราวนี้ผลที่มันตามมาก็คือว่าเมื่อไปช่วยเติมเต็มนะครับให้กับทางพักเพื่อไทยนะครับนั่นเท่ากับว่าเป็นสิ่งที่รับประกันนะครับว่าตัวร้อยคำนัดผมเผานะครับจะยังนําพาพักพลังประชารัฐเนี่ยยังอยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปนะครับเว้นแต่ว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่ไม่พึงประสงค์หรือเหตุการณ์ประเภทแบบฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่พักประชาธิปัตย์จะได้เข้ามาร่วมเนี่ยก็ดูจะเลื่อนลาง เป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าไปดูพักการเมืองร่วมรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นพักอ่ารวมไทยสร้างชาติก็ดีครับพักชาติไทยพระเจาก,ก็ดีนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายครับยิ่งถ้าเป็นพักภูมิใจไทยเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเพราะว่าคอการเมืองโดยทั่วไปก็ได้เห็นภาพบรรยากาศอันชื่นมืนระหว่างคุณอนุทินชาญวิริยกลกับคุณทักษิณที่เขาใหญ่รวมไปจนกระทั่งถึงได้เห็นภาพการหัวเราอร่วนเลยนะครับเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพไปแล้วนะครับ คุณเศษฐากับคุณอนุทินร่วมเฟรมกันนะครับพอถูกพูดถึงนายกสำรองครับอารมณ์ดีด้วยกันทั้งคู่ครับมันมีในัยะสะท้อนในเชิงทางการเมืองชัดเจนครับว่ายังไม่มีวันที่เราจะภาคจากากันนะครับอย่างน้อยก็ในช่วงระยะเวลานี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นน่าจะมีคําตอบที่ชัดเจนนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ถูกดึงเข้าไปอยู่ในสมก,การทางการเมืองก็เพียงแค่ต้องการที่จะปราบพรรคร่วมรัฐบาลนะครับให้ระาาวังนะครับ และที่สําคัญเนี่ยนะครับคนในพักประชาธิปัตย์หรือว่าคอการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยก็จะรับรู้รับทราบกันดีครับผู้อาวุโสคนสําคัญของพักประชาธิปัตย์เป็นอดีตหัวหน้าพักเป็นอดีตนายกคุณชนดิกภพเนี่ยจุดยืนท่านชัดเจนมาแต่ไนแต่ไรครับไม่เห็นด้วยกับการที่พักประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยครับเนื่องจากว่าเป็นคู่แข่งขันนะครับเป็นคู่แข้งทางการเมืองกันมาตั้งแต่พักไทยรักไทยปี2544 25ด้วยซ้ำไปนะครับ ตัวคุณชวนเนี่ยจุดยืนท่านชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการให้สาภาพกับสื่อไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายภายในของพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้แต่ในการอภิปรายในสาภาคุณชวนก็ไม่เห็นด้วยมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเรื่องปัญหาใหญ่ปัญหาสําคัญของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าหากว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลมันจะแปลกมากครับร่วมรัฐบาล21สสสนับสนุนรัฐบาลอ,อีก4สสครับที่มีคุณชวนมีคุณจุรินรัณะวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรคอีกคนเป็นฝ่ายค้านอยู่ในรัฐบาลครับ โอ้นี่จะเจอจัดหนักจัดเต็มครับบอกว่าไม่มีมารยาทในเชิงทางการเมืองครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของทักทางพรรคประชาธิปัตย์มีแนวโน้มสูงครับต้องร้องเพลงรอต่อไปครับถึงแม้ว่าจะพยายามยื่นมิตรไมตรีมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่ต้นนะแล้วก็เอาง่ายๆว่าในช่วงก่อกนที่คุณทักษิณจะเดินทางกลับมาประเทศไทยนะครับ22สสิงหาคม ก็มีข่าวคุณเดชอิดขาวทองครับในขาธที่การพรคประชาธิปัตย์เนี่ยบินไปฮ่องกงไปเจอคุณทักษินเจ้าตัวก็ยอมรับไปเจอกันนะครับ,รบนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพอมาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยคือจริงๆไม่อยากจะพูดหรอกว่าตอนนี้แ้วอาจจะขายดีหน่อยนะครับสำหรับบางพรรคการเมืองนะครับแต่ว่าถามว่าแนนอนาคตมีโอกาสจะเข้าร่วมรัฐบาลไหมก็ต้องบอกว่าในเชิงทางการเมืองก็มีโอกาสครับเพราะว่ารัฐบาลยังเไไหลือเวลาสามปีนะครับสามปีอะไรก็เกิดขึ้นได้จากนั้น ยิ่งการเมืองในบ้านเราไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรครับอะไรจะเกิดขึ้นได้ั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์มันพร้อมเมื่อไหร่และการเจราจาเรื่องผลประโยชน์มันลงตัวเมื่อไหร่อย่างไรวันนั้นแหละเราอาจจะได้เห็นประชาธิปัตย์อาจจะไปถึงจุดที่ตัวเองฝันเอาไว้ก็มีความเป็นไปได้ครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับขอบคุณค่ะ